สวัสดีครับพบกับผมแอดมินกอมนะครับจากเว็บน้องไอที .com นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการติดตั้ง Windows 10ในเวอร์ชันแบบภาษาไทยนะครับก็คือติดตั้งเสร็จก็เป็นภาษาไทยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันโฮมหรือว่าเวอร์ชันโปรนะครับในตัวเวอร์ชันโฮมนะครับหลายคนที่ใช้งานเวอร์ชันโฮมที่เป็น Windows แท้แถมมากับเครื่องเป็นโฮมซิงเกิลแลงเกจนะครับตรงนี้นะครับเราต้องติดตั้งเป็น Windows ใหม่นะครับซึ่งต้องสำหรับใครที่อยากใช้งานภาษาไทยนะครับต้องติดตั้งเป็นเวอร์ชันภาษาไทยเท่านั้นนะครับในส่วนของ Windows Pro เนี่ยเราสามารถเพิ่มภาษาไทยทีหลังได้นะครับสำหรับเวอร์ชัน Pro นะครับสามารถเพิ่มภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยได้ในภายหลังการติดตั้งนะครับแต่สำหรับเวอร์ชัน Home นะครับที่เป็น Home Single Language นะครับต้องติดตั้งภาษาใดภาษาหนึ่งนะครับสมมติว่าเราต้องการเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเราก็ต้องติดตั้งเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับสำหรับใครที่ติดตั้งอยากใช้ค่าภาษาไทยก็ต้องติดตั้งเป็นภาษาไทยเลยนะครับมันจะไม่สามารถสลับได้เหมือนเวอร์ชัน Pro นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีนะครับมาทำให้ดูนะครับสำหรับคนที่สอบถามมานะครับว่าทำไม Windows Home เปลี่ยนภาษาไทยไม่ได้นะครับวิธีเปลี่ยนก็คือต้องติดตั้งใหม่เท่านั้นนะครับคือการสำหรับคนที่ต้องการใช้นะครับก็เลยมาทำคลิปให้ดูนะครับสำหรับคนที่จะติดตั้งเป็น Windows 10เวอร์ชันภาษาไทยนะครับก่อนอื่นที่เราจะติดตั้งนะครับก็ให้เตรียมนะครับก็คือดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลด Windows 10 Home นะครับหรือว่า Windows 10 Pro แบบภาษาไทยนะครับจาก Microsoft ได้เลยนะครับสามารถดูคลิปได้นะครับที่ด้านล่างใต้คลิปนะครับจะมีลิงก์ให้นะครับจะดูผ่านคลิปหรือว่าผ่านลิงก์เว็บก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกพอดาวน์โหลดเสร็จนะครับให้เราทำ Windows แบบให้ลงแบบ UEFI นะครับทำไมต้องลงแบบ UEFI นะครับเพราะว่า Windows Home นะครับโดยส่วนใหญ่จะแถมมากับเครื่องซึ่งเป็น Windows แท้นะครับแล้วมันจะต้องลงแบบ UEFI นะครับเพราะว่าลายเส้นจะอยู่ใน BIOS นะครับซึ่งต้องใช้ลงแบบนี้มันจะดึง BIOS ดึงคีย์จาก BIOS มาให้เลยนะครับเราไม่ต้องใส่คีย์ในระหว่างที่ขั้นตอนลงนะครับพอลงเสร็จก็เป็น Windows แท้เลยนะครับยังเป็น Windows แท้เหมือนเดิมตามที่ซื้อกับเครื่องมานะครับไม่ต้องกลัวว่าลงใหม่แล้วจะ Windows ไม่แท้นะครับแท้เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะครับลงเป็นเวอร์ชันภาษาไทยได้นะครับก็หลังจากเตรียมเรียบร้อยนะครับก็ทำให้บูต USB เสร็จนะครับอันนี้ผมทำบูต USB เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เสียบเข้ามาในเครื่องไว้เรียบร้อยเลยนะครับอันนี้ก็คือผมเป็น Windows 10นะครับ Windows 10 Home นะครับที่เป็น Language นะครับ Home Single Language เวอร์ชันนี้นะครับคือมันจะเพิ่มภาษาไทยไม่ได้ก็แก้ปัญหาด้วยคือลงภาษาไทยไปเลยนะครับเมื่อเสร็จนะครับก็เสียบ USB เสร็จก็สั่งรีสตาร์ทเครื่องได้เลยนะครับก็รีสตาร์ทเครื่องเสร็จนะครับเราจะเจอหน้าเริ่มต้นนะครับให้เราดูก่อนนะครับให้เราหาว่าปุ่มสำหรับบูทเมนูของเรานะครับเป็นปุ่มอะไรนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้ปุ่ม F12 แล้วก็ F9 นะครับโดยส่วนใหญ่นะครับเครื่องคอมใหม่ๆนะครับพอรีสตาร์ทเสร็จแล้วก็กดปุ่ม F12 นะครับแล้วก็เลือกบูท USB ของเรานะครับเพื่อที่จะบูทติดตั้ง Windows นะครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมรีสตาร์ทเครื่องเลยนะครับพอบูตเข้ามานะครับแล้วเราก็กดปุ่ม Windows นะครับปุ่ม F12 นะครับเพื่อเลือก USB ของเรานะครับในที่นี้ของ USB ของผมทำในVMware นะครับเพื่อทำให้ดูนะครับแล้วผมก็เลือก USB ของผมนะครับผมก็เลือก USB นะครับแล้วผมก็กด Enter ไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสำหรับหน้าบูทเมนูนะครับในตัวของคอมพิวเตอร์ยี่ห้อต่างๆนะครับที่ผมเอามาให้เป็นตัวอย่างรูปเอามาให้ดูนะครับเป็นของDell นะครับแล้วก็Lenovo นะครับเราจะได้เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนหน้าบูต Windows ของเรานะครับตรงนี้ก็จะเป็นเริ่มบูตเข้าสู่การติดตั้งแล้วนะครับตรงนี้ให้เรารอสักครู่นะคะตรงนี้ก็เข้ามาสู่หน้าตาติดตั้งเรียบร้อยนะครับก็จะหน้าตาก็จะคล้ายๆสำหรับคนที่เคยติดตั้งในเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นภาษาไทยให้เราหมดเลยนะครับพอเลือกเสร็จนะครับก็ตรงนี้ให้เลือกเป็นวิธีป้อนนะครับแนะนำให้เลือกเป็น US นะครับ
พื่อเราจะได้พิมพ์ภาษาอังกฤษได้นะครับUS นะครับตรงนี้นะครับก็ตั้งค่าแค่ที่เดียวนะครับก็คือตรงด้านล่างนะครับวิธีป้อนภาษานะครับก็ให้เลือกเป็น US นะครับเหมือนผมครับเสร็จแล้วก็คลิกถัดไปนะครับเพื่อติดตามเพื่อขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้ก็เลือกติดตั้งเดี๋ยวนี้นะครับคลิกที่ติดตั้งเดี๋ยวนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็นภาษาไทยให้ทั้งหมดเลยนะครับมันก็จะรวมทั้งเมนูการติดตั้งต่างๆนะครับตรงนี้ก็รอสักครู่ครับพอเรากดติดตั้งนะครับมันก็จะเข้ามาสู่หน้านี้เลยนะครับเพราะว่ามันจะข้ามหน้าที่ถามproduct key ไปแล้วนะครับเพราะว่าเครื่องเรามี Windows แท้อยู่ในเครื่องแล้วนะครับมันก็จะไม่ถามหาเรื่องของ product key นะครับมันก็จะข้ามให้เพราะว่าเราติดตั้งแบบ UEFI นะครับเพราะว่ามันจะไปดึงคีย์เนี่ยจาก BIOS มาให้เลยนะครับเราจึงไม่เห็นหน้านั้นนะครับถ้าเกิดเราลงแบบเดิมที่เป็นผ่าน BIOS แบบเดิมนะครับมันจะต้องป้อน product key นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบ UEFI เนี่ยมันจะถูกข้ามหน้านั้นไปนะครับ Windows product key จะใส่ให้อัตโนมัตินะครับสำหรับคนที่มี Windows แท้อยู่ในเครื่องนะครับอันนี้เราก็กดติ๊กถูกได้เลยนะครับแล้วก็กดปุ่มถัดไปได้เลยนะครับอันนี้เราก็เลือกที่ในส่วนของกำหนดเองนะครับติดตั้งเฉพาะ Windows เท่านั้นนะครับก็คลิกนะครับเราจะเจอ partition ของเรานะครับเราจะเจอ partition เพราะว่าเราเคยติดตั้งเครื่องเรามี Windows อยู่แล้วนะครับแล้วก็เราต้องการที่จะเปลี่ยนเป็น Windows ภาษาไทยนะครับก็เลือกที่เป็น Dice นะครับสังเกตที่ขนาด partition นะครับมันจะขนาดที่เราเคยแบ่งไว้นะครับคือว่าโดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณ100 จิกนะครับอันนี้ก็เลือกนะครับเลือกที่เป็น Dice นะครับแล้วก็กดปุ่ม Format นะครับสำหรับบางเครื่องนะครับก็จะมีประมาณ3-4 partition นะครับแล้วก็มันจะเป็น partition ที่4เนี่ยถึงจะเป็น Dice ของเรานะครับให้ดูดีๆนะครับคลิกที่โดยง่ายๆก็คือสังเกตที่ขนาดของ partition นั้นนะครับที่เป็น Dice ของเรานะครับเลือกแล้วก็ Format นะครับกดปุ่ม Format แล้วก็เลือกคลิกตกลงนะครับพอ format เรียบร้อยนะครับเราก็กดปุ่มถัดไปนะครับกดปุ่มถัดไปได้เลยนะครับตรงนี้ก็รอให้ติดตั้งนะครับตรงนี้เราก็รอติดตั้งปกติเหมือนติดตั้ง Windows ภาษาอังกฤษนะครับสำหรับคนที่เคยติดตั้ง Windows มาแล้วนะครับก็น่าจะคุ้นเคยนะครับหน้าตาคล้ายๆกันเหมือนกันนะครับต่างกันแค่ภาษานะครับตรงนี้เราก็รอให้ Windows ติดตั้งนะครับไม่ต้องทำอะไรนะครับThank you.
มาถึงขั้นตอนนี้นะครับหน้านี้ก็เป็นการตั้งค่านะครับมันจะเป็นการตั้งค่าแบบรวดเร็วนะครับตรงนี้เราก็ถ้าเกิดเราจะกำหนดเองก็เลือกกำหนดเองได้นะครับแต่อันนี้เราก็เลือกที่ใช้การตั้งค่าแบบด่วนนะครับก็กดปุ่มใช้การตั้งค่าแบบด่วนนะครับกดไปนะครับตรงนี้ก็รอสักครู่นะครับหมุนมาถึงหน้านี้นะครับหน้านี้เราก็จะเป็นการตั้งค่า username นะครับแล้วก็ username password นะครับสำหรับใครที่มีอีเมลนะครับที่เป็นของ Microsoft นะครับพวก Hotmail นะครับ Outlook อะไรพวกนี้ก็ใส่อีเมลแล้วก็ password อีเมลเข้าไปได้เลยนะครับแต่เครื่องต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่นะครับในที่นี้ผมจะข้ามขั้นตอนนี้ไปนะครับเพื่อใช้จะสร้างเป็น local user นะครับก็คือเป็น user ในเครื่องนะครับผมก็คลิกที่เลือกที่ข้ามขั้นตอนนี้นะครับตรงนี้ก็รอสักครู่นะครับตรงนี้ก็ให้เรากำหนดชื่อ user name ได้เลยนะครับสำหรับที่จะสร้าง user name นะครับตรงนี้ก็เลือกเอานะครับภาษานะครับตรงนี้ถ้าเกิดมันเป็นภาษาไทยนะครับให้เรากดปุ่ม window บวก space bar นะครับแล้วก็จะเป็นให้เราเปลี่ยนภาษาได้นะครับก็กดเลือกภาษาที่เราที่จะพิมพ์นะครับตรงนี้ผมเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมก็พิมพ์ user name นะครับอันนี้ผมก็พิมพ์ user ของผมนะครับ nongit.com นะครับ password ใครต้องการกำหนดก็กำหนดได้ตามนี้เลยนะครับใส่ password 2ครั้งนะครับให้เหมือนกันนะครับแล้วก็คำใบ้กรณีที่ลืม password นะครับสำหรับใครไม่ต้องการตั้ง password นะครับก็วางไว้แบบนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มถัดไปนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กดปุ่มถัดไปนะครับตรงนี้ก็รอสักครู่นะครับสวัสดีนะครับเราก็ได้ตัว Windows 10ของเราแล้วนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเราจะตรงนี้ก็จะบูตเข้าสู่หน้า Windows 10ให้นะครับตรงนี้ก็รอสักครู่นะครับสังเกตไหมครับไม่ใช่เป็นภาษาไทยนะครับเพราะว่าเราติดตั้งภาษาไทยมาแล้วครับ Windows 10ภาษาไทยนะครับโอเคเรามาดูนะครับเป็นภาษาไทยไหมนะครับดูการตั้งค่านะครับเมนูต่างๆเห็นไหมครับเป็นภาษาไทยแล้วนะครับสำหรับคนที่ใช้งาน Windows 10 Home นะครับแล้วต้องการที่จะเป็นภาษาไทยนะครับก็ต้องทำการติดตั้งใหม่แบบนี้นะครับเพื่อที่จะใช้งานภาษาไทยได้นะครับตรงนี้ก็เรียบร้อยครับสำหรับการติดตั้ง Windows 10เวอร์ชันภาษาไทยนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่เราติดตั้งแบบ UEFI ใช่ไหมครับมันจะใส่คีย์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถดูได้เลยว่ามัน activate ให้หรือยังนะครับก็เรียบร้อยครับสำหรับการติดตั้ง Windows 10นะครับในเวอร์ชันภาษาไทยนะครับตามตัวอย่างนี้ก็จะเป็น Windows Home นะครับเป็นเวอร์ชันภาษาไทยนะครับก็ลองนำไปใช้งานกันดูนะครับถูกใจก็จะลืมกดถูกใจหน่อยนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆนะครับที่ปุ่ม Subscribe นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ